สวัสดีครับเพื่อนๆผมอเล็กนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนเซมิวอนการ์เด้นนะครับที่นี่จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์เส้นทางศึกษาธรรมชาติสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเกาหลีที่นี่ก็จะเป็นสวนหย่อมขนาดย่อมๆหลากหลายสไตล์นะครับที่ถูกตกแต่งด้วยรูปปั้นประติมากรรมสถาปัตยกรรมลานน้ำพุและพืชพันธุ์นานาชนิดกว่า100สายพันธุ์นะครับที่นี่ก็จะมีเฮ้าส์สำหรับปลูกพืชไม้เขตร้อนหายากที่เพื่อนๆจะไม่เคยเห็นในเกาหลีเลยนะครับนอกจากนี้ที่ตรงนี้ยังมีดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นชื่อเสียงของที่นี่นะครับมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งกำลังเบ่งบานอยู่ในช่วงนี้พอดีเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมอเล็กนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เซมิวอนนะครับสวนสาธารณะวันนี้จะพามาชมดอกบัวนะครับที่นี่ก็จะเป็นเทศกาลดอกบัวครับที่เซมิวอนก็ไม่ไกลจากกรุงโซครับนั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงครับก็ช่วงนี้ก็ค่ำๆเย็นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าไปข้างในกันเลยนะครับเข้ามาก็อย่าลืมหยิบแผนพับแบบนี้เข้ามาครับจะเป็นแผนที่แล้วก็สถานที่แนะนำต่างๆครับจะเป็นแผนที่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลดอกบัวนะครับนี่ครับจะเป็นแผนที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอลำธารแบบนี้ครับน้ำใสไหลเย็นนะครับแล้วก็เดินตามลำธารไปก็ได้แบบเขานะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากครับจากเมื่อกี้นี่อยู่ในเมืองครับวันนี้ก็เข้าป่าอีกแล้วนี่นะครับแล้วก็จะเดินตามลำธารไปนะครับก็เดินไม่ดีก็ระวังตกน้ำครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือดอกบัวครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรส่วนเสริมก็แล้วกันเนาะนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับสองข้างทางก็จะมีม้านั่งครับให้นั่งตลอดทางก็เดินมาจากดอกหยางซูไม่ไกลครับประมาณ800เมตรก็ไม่ต้องขึ้นแท็กซี่ครับเดินมาออกกำลังกายไปนะ
ได้เห็นว่าได้ยินเสียงจักจั่นครับอีกแล้วนะครับช่วงนี้จักจั่นชุมครับเกาหลีหน้าร้อนจะมีจักจั่นเรไรครับได้ยินแต่เสียงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนี่ครับคนเกาหลีก็ชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติครับอย่างนี้ครับก็อยู่แต่ในเมืองไม่เคยเห็นครับเขาก็จะออกมาเที่ยวข้างนอกเที่ยวชมธรรมชาติแบบนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นโอ่งครับน้ำพุโอ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะมาเรียกน้ำพุโอ่งกันแล้วกันนะนี่ครับนี่นะครับน้ำพุฝั่งนู้นก็จะเป็นเริ่มจะมีดอกบัวแล้วนะครับนี่ครับน้ำพุน้ำพุที่ทำจากโอ่งครับโอ้ไม่ใช่น่าจะเป็นไหครับพูดผิดก็นี่ครับดอกบัวก็จะมีดอกไม้ต่างๆครับดอกป๊อปปี้บรรยากาศลมลื่นมากครับก็เดินมาก็จะได้ยินเสียงพาเขาไปด้วยเสียงจักรจันนี่ครับส่วนนี้จะอยู่ใต้ทางด่วนครับเดินออกจากดอกมาก็จะเจอทางแยกนะครับก็มองเห็นทางด่วนก็เดินมาทางด่วนเลยนะครับนี่นะครับที่เรามาเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็ไปชมดอกบัวครับนี่นะครับคนเยอะมากนะวันนี นี่ครับถ้าที่ไทยนี่เก็บกินไปแล้วนะครับนี่ก็เริ่มจะแก่แล้วครับส่วนที่นี่มันจะมีอีกอันนึงอยู่ใต้ทางด่วนนี่นะครับบรรยากาศก็อยู่ใต้ทางด่วนพอดีครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เซมิวอนนะครับเซมิวอนอยู่อำเภอนำยางจูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรื่องอำเภอเดี๋ยวโพสต์ใหม่นะครับก็นั่งรถจากโซมาไม่ไกลนะครับนี่ครับช่วงนี้หน้าร้อนคนก็จะออกจากเมืองครับมาเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับก็จะเป็นเขาครับเขาตรงนู้นก็จะเป็นศาลานี่ครับศาลาครับออกมาก็จะเจอสระบัวแล้วก็ดอกไม้นะครับก็จะได้ยินเสียงจักรจันทร์ครับ
นี่คือประตูครับครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่เต็มวัวครับเรามาชมดอกบัวครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าครับนี่ครับสวยมากครับอุโมงค์ต้นไม้ครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นดอกบัวครับนี่ครับเราจะได้ยินเสียงจักรจันทร์เทไรครับเราไปต่อกันเลยนะครับนี่ครับด้านบนจะเป็นทางด่วนครับหรือสะพานอะไรไม่แน่ใจนะส่วนนี้จะอยู่ใต้ทางด่วนครับนี่ครับเป็นบึงกว้างใหญ่มากเลยจะมีเรือก็จะมีคนมานั่งเล่นตรงนี้ครับเดินไปข้างหน้าก็จะมีรูปสถาปัตยกรรมไม่ใช่สถาปัตยกรรมก็น่าจะเป็นเรือครับเรือจริงๆนะมั้งเรือที่ลอยน้ำได้แล้วก็เป็นปูนก็ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นไม้ครับเป็นไม้น่าจะของจริงครับเรือจริงๆครับเนี่ยลอยน้ำได้ครับส่วนนี้ก็จะอยู่ใต้ทางด่วนครับก็จะมีเรือหลายลำมากเลยครับตรงนี้ก็จะมียิงธนูครับให้ฝึกเล่นยิงธนูครับนี่ครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆครับตรงนี้จะเป็นเรือนะครับนี่ครับก็จะเป็นเรือรูปสถาปัตยกรรมต่างๆครับอันนี้อยู่ใต้ทางด่วนครับก็จะมีมุมถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ถ่ายภาพครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะก็จะเห็นเสียงชัดๆครับเยอะเลยนี้จะเป็นสปานะสปาเท้าไม่รู้สปาหรือเปล่าเป็นน้ำนี่ครับ
ับบรรยากาศก็ถ้าใส่รองเท้าแตะมาเนี่ยว่าจะเอาเท้าลงไปแช่อยู่นะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ก็จะเป็นลำธารครับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปดีๆต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซมิวอนครับเซมิวอนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ก็ที่นี่ก็จะมีดอกบัวมากมายให้เพื่อนๆได้รับชมครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับมากมายเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับธรรมชาติถ้าสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นทุ่งดอกบัวนะครับที่อุดรมีทุ่งดอกบัวครับเกาหลีก็มีทุ่งดอกบัวเหมือนกันครับนี่ครับสวยงามมากครับก็อยากให้เพื่อนๆได้มารับชมครับตรงนี้คือเซมิวอนครับนั่งรถไฟจากกรุงโซมาไม่ไกลนะครับนี่ก็จะมีน้ำพุเป็นรูปปลาน้ำพุก็สวยงามมากเลยนะนี่ครับน้ำพุสวยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวซูมออกมาให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นระเบียงสำหรับให้ถ่ายภาพข้างๆก็จะเป็นสวนดอกบัวฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ำพุที่เรามาเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปชมดอกบัวก่อนนะครับสวนนี้กำลังบานเลยนะครับก้อนหินที่ตั้งเรียงรายตรงนี้ดีกว่านะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งก็อุตส่าห์มาทำให้ดูนะครับนี่ครับสถาปัตยกรรมของเด็กอุ้ยมีเป็ดด้วยครับท่านผู้ชมนกเป็ดน้ำเจออีกแล้วคุ้นมากนี่ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นให้กับทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่เซมิวอนครับสวนสาธารณะเป็นดอกบัวนะครับที่นี่ก็จะมีเทศกาลดอกบัวตั้งแต่เดือน6เดือน7เดือน8ครับก็ใครสนใจก็มาเที่ยวชมได้ครับข้างหลังจะเป็นทางด่วนครับหรือสะพานอะไรไม่แน่ใจครับนี่ครับจะให้ดูครับก็มีบานแล้วก็มีครับกำลังบานก็มีครับสวยงามมากครับถ้าเข้าชม 5,000 วอนนะครับที่นี่คือเซมิวอนครับนี่ครับออกมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอันนี้อยู่อำเภออะไรไม่แน่ใจนะครับ
น่าจะไม่นำยางจูก็ยางพยองยางพยองน่าจะยางเพียงเนาะเพราะว่าป้ายนั้นคือเขียนว่ายางเพียงยางพยองหย่อแห้งครับป้ายนู้นนะครับป้ายนู้นนะครับเขียนว่ายางพยองหย่อแห้งนะครับนู่นครับก็น่าจะอยู่อำเภอยางพยองจังหวัดพยองคีนะครับนี่ครับตลอดสองข้างทางก็จะได้ยินเสียงจักรจันทร์อะไรครับร้องอยู่ครับแต่ยังไม่เห็นตัวเลยไม่รู้ร้องอยู่ไหนครับที่นี่เปิดตั้งแต่2โมงเช้าครับถึง2ทุ่มนะครับก็ใครจะมาก็รีบมานะครับเดี๋ยวดอกบัวจะร่วงหล่นก่อนครับก็จะไม่ได้เห็นอะไรสวยๆนะครับนี่ครับโอ้ยบรรยากาศแดดล่มลมตกสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับเป็นสวนสาธารณะเป็นบึงขนาดใหญ่ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับใครไม่เคยเห็นภูเขาก็มาเที่ยวนะครับธรรมชาติสุดๆนะครับที่ตรงนี้ถ้าตอนค่ำก็น่าจะสวยนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นมุมถ่ายรูปนะครับแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยนะครับครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นบึงนะครับมีทิวเขานะครับสลับกับต้นไม้เดี๋ยวให้ดูมุมมอง360องศาเลยครับนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นสะพานนี่ครับสถาปัตยกรรมฝั่งนี้ก็เป็นสวนดอกบัวอีกนะครับก็จะถ่ายให้ชมหลายๆมุมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซมือกอนนะครับยางพยองชีครับจังหวัดพยองชีครับตรงนู้นก็จะเป็นสะพานครับให้เพื่อนๆได้เดินเล่นครับกลางน้ำเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงสะพานนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนี่ครับก็จะเป็นบึงขนาดใหญ่เลยครับตรงนี้บรรยากาศสวยงามมาก
รงนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนี่ครับด้านข้างก็จะมีประวัติศาสตร์อะไรไม่รู้นะนี่ครับนี่นะครับบรรยากาศตรงนี้จะเป็นอาคารคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างครับที่เราเข้าไปดูมาเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับก็แดดร่มลงตกแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูมุมทางนี้ต่อครับว่ามีอะไรบ้างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูครับไปนะครับมาก็เจอกับสวนก็ที่เรามาเมื่อกี้นี้นะครับแต่เป็นคนละมุมนี่ครับก็เดี๋ยวลงไปถ่ายรูปนิดนึงนะครับปิดเยอะมากปิดเยอะมากนะตรงนี้นี่ครับเป็นน้ำพุจะเดินไปตรงสะพานนะครับนี่ครับสะพาน
มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตรงนี้ก็จะเป็นสะพานครับเราเดินบนสะพานครับตอนนี้จะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกเพราะว่าสะพานนี้ตั้งอยู่บนแพนะครับเดี๋ยวให้ดูแพนะครับแพที่เป็นเรือนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเรือหลายลำครับก็จะเคลื่อนที่ได้ครับก็จะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็อยู่เป็นสะพานครับตอนนี้เราอยู่ที่เตมีวอนครับสวนสาธารณะบึงน้ำขนาดใหญ่ครับตรงนี้จะมีดอกบัวครับเป็นทุ่งดอกบัวสวยงามครับช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลชมดอกบัวที่เซมิวอนครับมีหลายที่ครับเดี๋ยวจะไปให้ดูครับอันนี้ก็เป็นทางออกอีกทางนึงครับแต่เราจะไม่ออกครับเราจะกลับไปทางเดิมครับเพราะว่ายังถ่ายรูปไม่ครบเลยก็จะเป็นบึงน้ำครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่เซมีวอนครับกับเทศกาลดอกบัวชมดอกบัวสีสันสวยงามแปลกตาที่ท่านไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนนะครับก็ส่วนนี้ก็ใหญ่มากเลยครับนี้ออกมาก็จะมีส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับวัดขนาดไซส์นะครับถ้าใครอ้วนอะไรก็นี่ครับวัดขนาดเอวนะครับก็จะบ่งบอกถึงไซส์ของท่านครับประมาณนี้ครับก็มีหลายส่วนมากเลยครับที่ตรงนี้นี้จะเป็นดอกบัวสีขาวครับถึงว่าเราก็จะกลับไปทางเดิมนะครับ
นี่นะครับแผนที่ก็ถ้าใครไม่เอาโพสเตอร์มาก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราอยู่ตรงมุมบนนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมครับตามจริงก็ไปทางนี้ได้ครับแต่มันยังไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายรูปอันนี้ก็จะมีที่ขายตัวอีกนะครับเดี๋ยวเรากลับไปครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมนะครับนี่ครับแล้วก็อยู่กลางสะพานที่เป็นทุ่งดอกบัวครับเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ครับก็มีดอกบัวเมื่อกี้เราก็ผ่านกับน้ำตรงนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปตรงนู้นครับทางเข้าที่เดิมครับแล้วก็จะกลับไปที่หยอกครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่เฟมิวอร์ครับสวนสาธารณะบึงน้ำดอกบัวก็ที่นี่ครับที่เดียวจบช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูในการชมดอกบัวนะครับที่นี่ราคาไม่แพงนะครับค่าก็ชม 5,000 วอนครับจากกรุงโซมาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนน้องพุนะครับก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับตรงนี้ก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเป็นสวนครับสวยงามมากครับย้อมแสงครับตรงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่เฟมิวอนครับสวนสาธารณะแล้วก็เป็นบึงน้ำนะครับกับดอกบัวนะครับมีดอกบัวให้ชมครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับสวยงามมากครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนี่ครับก็จะมีเต็มไปด้วยดอกบัวครับตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้าส์นะครับปลูกพืชพันธุ์แต่ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่านะครับแต่ก็คงจะไม่เข้าไปหรอกครับน่าจะร้อนครับช่วงนี้
ก็จะวนออกไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเป็นอย่างสูงนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตที่ใหม่ๆจากพวกเราทีมงานช่องอเล็กซ์โอป้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนี่นะครับสวยงามครับThank you.